สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้ในช่วง10อันดับเกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์นั่นเองนะผู้ชมครับห่างหายกันไปประมาณน่าจะเกือบ2เดือนได้นั่นเองเนาะก็ตอนนี้ก็กลับมาทำแล้วนั่นเองเนาะในช่วงนี้ผมก็จะอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่เกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์อะไรแบบเนี้ยมาแนะนำเพื่อนๆกันนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าอาทิตย์นี้มีข่าวสารอะไรหรือว่ามีเกมอะไรมาแนะนำกันบ้างนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฮิต2สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ Open World MMO นะครับจากภาคแรกนะครับในส่วนของตัวฮิต1นะครับที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่ารูปแบบการเล่นจะเปลี่ยนไปเนาะฮิต1นะครับหรือภาคที่1นะครับจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบ RPG นะครับในส่วนของภาคที่2นี้นะตอนนี้เขาทำเป็น Open World MMO นั่นเองท่านผู้ชมครับโดยอาชีพในเกมนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6คลาสอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักเวทดาบคู่เบอร์เซอร์เกอร์หรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับมาพร้อมในส่วนของตัวกราฟิกสุดอลังการงานสร้างที่พัฒนาด้วย Unreal Engine 4นั่นเองนะครับใครที่สนใจเกมตัวนี้ก็ลองดูกันได้เลยนะครับแต่บอกอย่างนึงนะตอนนี้เข้าโคตรยากเลยนะครับในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์เกาหลีจาก Nexon ครับ Dead Zombieสำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเกมมือถือยิงซอมบี้มุมมองด้านบนเนี่ยบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบเกมมุมมองแบบเกมในพานในตำนานนะเกมนี้เป็นเกมยิงซอมบี้อีกเกมนึงที่น่าสนใจมากๆเลยท่านผู้ชมครับเลยซอมบี้จะกลัวเข้ามาแบบดีนอนที่เล่นอยู่นี่ก็เล่นอยู่จริงๆท่านผู้ชมครับก็มีทั้งปืนพกนะครับปืนกลแบบนี้นะอันนี้เราแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับตัวเกมก็จะมีระบบการอัปเกรดซื้อปงซื้อปืนนู่นนี่นั่นนะครับเก็บพวกเงินในเกมเนาะนี่ครับซอมบี้มันจะกลัวเข้ามาเห็นไหมเออมาดิมากันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเจอพวกมีบอสเจอพวกบอสต่างๆด้วยนะครับเวลาที่เราเล่นในภารกิจต่างๆเป็นต้นไปเนาะแต่ข้อเสียก็คือตัวเกมอาจจะเป็นมุมมองด้านบนหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยเราก็โรยกันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับมันจะมีลูกศรบอกในช่วงแรกเนาะตัวแผนที่ไม่สามารถกดขยายใดๆได้นะครับนี่ก็มีภารกิจรวมตัวกันนะครับเพื่อไปต่อสู้กับบอสตัวนี้เนาะเอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองดูกันได้เลยครับ War Tech 9สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ FPS สไตล์การ์ตูนนั่นเองท่านผู้ชมครับในส่วนของกราฟิกก็ตามทุกท่านเห็นเลยนะภารกิจก็จะมีตั้งแต่พวกเดธแมตช์ต่างๆพวกการยึดจุดแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ตัวละครก็จะเป็นตัวสไตล์การ์ตูนอะไรแบบนี้น่ารักนั่นเองท่านผู้ชมครับยิงกันครับนี่แล้วก็ดูที่หน้าจอนะครับก็จะมีพวกปืนนะครับให้เราสลับไปสลับมานะครับหรือว่าเลือกปืนคู่แข่งนะครับหรือคู่ต่อสู้เราที่แพ้มาก็ได้เนาะนี่สลับไปสลับมาอุ้ยโดนโอ้ยฟันเกินไปลูกพี่เกินไปเอาดาบไปฟันอะไรขนาดนี้เลยเหรอโอเคครับผมเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจนะสำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่น FPS เป็นชีวิตจิตใจครับก็ลองดูเกมนี้ได้เลย Eternal Kingdom Battle Peakสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือจากค่าย Asobi Mode มาในรูปแบบการเล่น Open World MMO นั่นเองนะผู้ชมครับจริงๆเกมนี้เปิดให้บริการในประเทศญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2020นะครับแล้วก็เพิ่งเปิดให้บริการในโซนประเทศไทยในปี2022นี้เองนะครับมาพร้อมกราฟิกอลังการงานสร้างนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับถ้าถามว่ามีระบบออโต้ไหมตัวเกมมีระบบออโต้บอทนะครับเราสามารถเปิดปิดหรือเล่นเองอะไรทำนองนี้ได้หมดนะครับมีการตั้งค่าบอทที่ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยต้องบอกกันแบบนี้เนาะส่วนระบบอื่นๆที่น่าสนใจมีอะไรให้เราเล่นบ้างไม่ว่าจะเป็น PVP ดันเจี้ยนต่างๆนี่ครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะใครที่ชื่นชอบสัตว์ขี่ก็มีเช่นกันนะครับมีระบบการเปลี่ยนคลาสอาชีพเนาะหรือใครที่เป็นแฟนค่าย Asobi Mode อยู่แล้วนะครับก็ลองดูเกมนี้ของเขาได้เลยครับ Black Fate Mobileสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ในเวอร์ชันมือถือนั่นเองท่านผู้ชมครับโดยตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวแข่งรถนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถแต่งรถได้ค่อนข้างอิสระเลยนะครับแล้วก็แต่งรถเพื่อไปไล่บี้รถคู่แข่งหรือรถผู้เล่นเอ่ยนั่นเองท่านผู้ชมครับมีรถให้เราเลือกหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับมาพร้อมในส่วนของตัวกราฟิกสุดแสนอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับโหมดการเล่นในเกมนะครับเห็นเขาบอกว่าจะมีระบบการเล่นมัลติเพลเยอร์กับเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ระบบการปรับแต่งรถนู่นนี่นั่นนะครับโหมดท้าทายต่างๆโหมดอาชีพนะครับใครที่เป็นแฟนในส่วนของตัวเกมนี้ก็รอติดตามกันได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับณตอนนี้ Android ก็เปิดลงทะเบียนใน Store ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยส่วน iOS ก็รอกันไปก่อนเนาะ
PES Mobile 2023นะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือฟุตบอล PES นั่นเองท่านผู้ชมครับอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น2023เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะสำหรับเกมตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวบรรยากาศกราฟิกนะครับนี่ดูครับส่งครับผมทะลุช่องเลยไหมทะลุช่องนี่แม่ฝีมือนี่โหดร้ายจริงนะครับล้ำหน้าไหมเนี่ยล้ำหน้าไหมล้ำหน้าไหมโอ้โหเล่นกับบอทนี่โหดจริงๆเลยชูตครับยิงยิงครับเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยครับผมเอาเป็นว่าใครที่สนใจตัวเกมฟุตบอลหรือว่ารอเพสอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น2023อยู่นะครับนะตอนนี้ก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองEarth Revival สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดในโลกอนาคตนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับชื่อเดิมของเกมนี้ก็คือ Project Arrival นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมจะทำการเปลี่ยนชื่ออีกหรือเปล่านะนะตอนนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนมาหลายชื่อแล้วเหมือนกันนะนี่ก็เป็นชื่อล่าสุดนะครับ Earth Revival เนาะสำหรับเกมตัวนี้นะครับโลกมนุษย์โดนพวกเอเลี่ยนต่างดาวบุกโลกนะครับเราในฐานะมนุษย์ต้องต่อสู้นะครับเพื่อเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับมีระบบการคราฟของสามารถเล่นมัลติเพลเยอร์กับเพื่อนได้นะครับมีการสร้างบ้านต่างๆอะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมจากค่าย NetEase เกมนี้นะครับสามารถลงทะเบียนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันตอนที่เกมเปิดให้บริการนะครับโค้ดเนมพาร์ทเนอร์สำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเกมมือถือ One Piece ภาคใหม่นั่นเองเนาะที่อยู่ระหว่างพัฒนาณตอนนี้เองท่านผู้ชมครับโดยรูปแบบการเล่นนะครับจะมาในรูปแบบการเล่นแบบแอคชั่น RPG นะครับมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยท่านผู้ชมครับหวังว่าตัวเกมเปิดให้บริการจริงๆแล้วนะครับจะโชว์กราฟิกอลังการงานสร้างแบบที่เขาโชว์ตัวอย่างให้เราได้ชมกันนั่นเองท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมมือถือ One Piece แบบนี้นะครับสามารถกดลงทะเบียนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เช่นเดิมครับและถ้าตัวเกมเปิดให้บริการนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปในส่วนของการพรีวิวตัวเกมให้อีกทีนึงนะครับ Lost Arbitrสำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเกมมือถือชีวิตรอดโลกใต้ทะเลนั่นเองเนาะมาครบเลยนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้กราฟิกคุณภาพสูงจากทางค่าย NetEase นะครับแต่หน้าตอนนี้คือตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชันทดลองเล่นเท่านั้นเองเนาะตัวเกมนี้จะให้ท่านผู้ชมสำรวจโลกใต้ทะเลนะครับต่อสู้กับพวกสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดต่อสู้กับฉลามมนุษย์กายพันนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดนะครับสามารถสร้างบ้านใต้ทะเลได้ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีเมืองลอยน้ำนะครับที่เราสามารถเข้าไปคุยกับ NPC เพื่อซื้อของทำธุรกิจนู่นนี่นั่นอีกมากมายนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบ PP ระบบดันเจี้ยนเอาง่ายๆเลยใครสนใจก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าตัวเกมเปิดให้บริการนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปแนะนำอีกรอบนึงแล้วกันนะครับ Car Estateสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือแข่งรถที่มีหลายๆคนรอคอยนะครับมีคอมเมนต์ในคลิปมาค่อนข้างเยอะนะครับพี่จะเปิดให้บริการตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมก็อัปเดตสั้นๆแล้วกันนะครับโดยตัวเกมนี้นะครับผมมีกําหนดเปิดให้บริการก็คือเดือนกันยายนนะครับส่วนวันที่เขาไม่ได้ระบุเนาะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเปิดวันที่8หรือ9กันยายนนะครับอันนี้ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับส่วน Car Estateเวอร์ชั่น PC นะครับตัวนี้โดนเลื่อนแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชั่น PC นะโดนเลื่อนไปเปิดวันที่15เดือน12นะครับก็คือปลายปีเลยนะครับส่วนเวอร์ชั่นมือถือ Android ยังไม่มีกําหนดเลื่อนแต่อย่างใดนะครับน่าจะมาในเดือนกันยายนนะครับยังไงก็รอติดตามในเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางเพจเขาไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมนะครับว่าจะเปิดวันไหนอะไรยังไงนะครับเขาบอกมาแค่เดือนเนาะวันนี้ก็น่าจะอัปเดตข่าวสารท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ